สวัสดีค่ะทุกคนกับพบกับช่องนอนนี่ไดอารี่อีกแล้วนะคะวันนี้เรามีความเซตฉากนิดนึงนะคะเพราะว่าฉากหลังมันก็เบื่อกันแล้วใช่ไหมก็เลยเอาฉากเป็นสีๆมาให้ดูกันละกันนะคะวันนี้นะคะเรามีพัสดุมาแกะกันอีกแล้วนะคะเป็นพัสดุสกูชี่พบกับช่วงแกะแงะแคะไม่ใช่นะมันเครื่องเขียนอันนี้เป็นสกูชี่นั่นแหละส่งมาจากร้านนี่เลย IG Wow Sugar Bunnies นะคะแล้วก็ส่งมาแบบ PMH นะคะเป็นสกูชี่ใหม่นะคะที่เพิ่งออกมาแล้วหลายคนบอกว่าชอบให้แกะพัสดุสกูชี่วันนี้ก็มาอีก1ถุงนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพี่เขาส่งอะไรมาให้มันคือนี่ค่ะทุกคนเป็นบันตัวใหม่นะคะของร้าน Wow Sugar Bunny นะคะทั้งหมด2สีคืออันนี้แบบชอบมากแล้วก็อยากได้มานานแล้วนะคะใหม่เหมือนเพิ่งออกนั่นแหละแล้วคือราคาไม่แพงเลยอันนี้ประมาณน่าจะ150บาทนะคะเนี่ยน้องน่ารักมากก็เดี๋ยวให้ดูแท็กก่อนนะคะดูสีไหนก่อนดีชอบอ่ะชอบสีไหนกันมีสีม่วงแล้วก็สีชมพูนะคะอ่ะเรามาดูสีม่วงกันก่อนแล้วหน้าตรงนี้เขาก็ไม่เหมือนกันนะเห็นปะอันนี้มันจะเป็นเหมือนถือดอกมูราคามินะคะเป็นดอกไม้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นดาวเรนโบว์นะคะประมาณนี้เป็นเหมือนดาวตกเนาะแท็กก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะนี่เขียนว่า Wow Queen Bunny's Angel นะคะนี่เลยเป็น2คน2ตัวแบบนี้นะคะเป็นน้องกระต่ายแล้วก็นี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะสามารถไปดูได้เลยนะที่ IG ตรงนี้เลยนะคะ Wow Sugar Bunnies นะคะแล้วก็มีอีเมลด้วยเสียงนกแบบร้องดังมากแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวสกูชี่นะมีลายเส้นนะคะนี่ลายเส้น Wow Sugar Bunny มาเดี๋ยวเรามาลองบีบกันสัมผัสแรกค่ะเนื้อสโลมากทุกคนดูเนื้อคือสโลมากอะเนื้อนุ่มมากสโลมากดีมากดีงามดูเนื้อดีวิชอบมากอะเนื้อนุ่มแล้วแบบสโลแบบบีแบบยวบเลยอะมาค่ะอีกชิ้นหนึ่งเป็นสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นลายแบบดาวแบบนี้นะคะนี่แท็กมีลายเส้นมาดูเนื้อสีชมพูกันเฮ้ยมันนุ่มทุกชิ้นเลยอะชิ้นนี้ก็นุ่มสโลดูดิมีความสโลเฮ้ยมันดีแกมันดีมากบีฟินมากแล้วคือราคาแบบหลักร้อยอ่ะน่ารักอ่ะบีพร้อมกันบีพร้อมกันคือดีคือแนะนำนะถ้าเก็บให้ครบ2สีนะคะเก็บให้ครบ2สีนะแล้วราคาแบบไม่แพงด้วยค่ะก็นั่นแหละสกูชี่2ชิ้นนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้นะคะที่ IG Wow Sugar Bunny เลยนะคะนี่นะ IG นี้เลยห้องทางการติดต่อก็สนใจก็ไปสั่งกันได้เลยนะคะก็ขอบคุณพี่จูนนะที่ส่งมาให้รีวิวนะคะอันนี้คือเป็น favorite top favorite เลยนะชิ้นนี้ชอบมากแต่ไม่รู้จะเลือกสีอะไรดีมันสวยทั้ง2ก็ซื้อมา2สีเลยนะคะประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ด้วยนะคะวันนี้มาแบบสั้นมากเพราะว่ามีแค่พัสดุเดียวแล้วก็สั่งไปอีกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ของได้ของหลังสงกรานต์นะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย